ันหวานละไมหลับในความสัมพันธ์มองใจของเธอให้กับฉันเดินทำไมคนเดียวเนี่ยฮะดึกดื่นป่านนี้ไม่รู้จักหลับรู้จักนอนนอนไม่หลับอ่ะพี่มีอะไรป่ะจ๊ะไม่มีพี่ไม่มีอะไรอย่ามาหลอกพี่เลยประไทยอย่าลืมว่าพี่ดูแลประไทยมานานแค่ไหนละทำไมจะรู้จักนิสัยของประไทยคนอย่างเธอเนี่ยนะหัวถึงหมอนปุ๊บก็หลับปั๊บมีอะไรเหรอเรื่ององค์หญิงโลลิต้าใช่ไหมใช่พี่ตาพี่ไม่ได้บอดนะจ๊ะเธอชอบองค์หญิงโลลิต้าใช่ไหมโอ้โหพี่มาผมง่วงทันทีเลยงั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปนอนก่อนนะพี่พรุ่งนี้ตื่นไม่ไหวคุณนายครับคิดจะมาหลอกฉันเหรอเด็กเมื่อวันซืนเราเปลี่ยนมาคุยในห้องส่วนตัวแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะคะคนอื่นจะได้ไม่รำคาญทำไมคุณนอนดึกจังล่ะคะผมชอบนั่งคิดๆเขียนๆอะไรไปเรื่อยนะครับบางทีก็อ่านหนังสือแต่ก่อนฉันก็เคยเลี้ยงหมาเหมือนกันหมาตัวแรกของฉันชื่อลักกี้ของคุณล่ะตัวแรกของผมชื่อแตงอ่อนแตงอ่อนนั่นชื่อผลไม้ไม่ใช่หรอคะผมว่าบางทีหมามันก็น่ารักน่ากินดีจังตกลงวันนี้แกไม่ไปออกกองจริงใช่ไหมจีจี้หนูปวดหัวเจ๊ไปไม่ไหวปวดหัวหรือว่าอะไรอาวรไอ้นายมันฮะเบื่อจริงๆชะนีเนี่ยฉันเป็นคนเดียวก็ได้จะได้รีบหาแผนเอาชนะไอ้แนวเร็วๆกินยาด้วยล่ะองค์หญิงกาแฟพี่ค่ะขอบคุณค่ะเมื่อคืนองค์หญิงทรงปวดเมื่อยตรงไหนบ้างหรือเปล่าพี่ค่ะก็ไม่มีค่ะเขายังชั่วเมื่อคืนเนี่ยกระหม่อมนอนไม่หลับเลยเป็นห่วงองค์หญิงกลัวว่าจะทรงเป็นอะไรหลังจากที่กิ้งตกลงไปอ่ะ
แต่วันนี้องค์หญิงดูร่าเริงกว่าเมื่อวานนะเพคะเมื่อวานน่ะกระหม่อมคิดว่าองค์หญิงทรงโกรธอะไรกระหม่อมซะอีกเปล่านี่คะก็ไม่ได้มีอะไรอะค่ะขิงเอายามาให้นะคะจริงๆจะเอามาให้แต่เมื่อคืนแล้วแต่ว่าเห็นว่าพี่แนวนอนอยู่ในห้องเงียบๆก็เลยไม่อยากกวนนะคะขอบใจมากจ้ะค่ะแล้วนี่เป็นไงบ้างอะคะยังแบบปวดเนื้อปวดตัวอยู่หรือเปล่าคะอ๋อเริ่มดีขึ้นแล้วพี่แนวคะคือเสื้อพี่แนวมันตะเข็บมันขาดนะคะอุ้ยโอ้ยเป็นรูเลยอ๋อสงสัยตอนล้มเมื่อวานอะไม่เป็นไรจ้ะที่ใส่ได้เอางี้ไหมคะก็เดี๋ยวพอเลิกกองแล้วเอามาให้ขิงก็ได้ค่ะเดี๋ยวขิงเย็บให้สิ่งที่ผมเพิ่งค้นพบด้วยความประหลาดใจในวันนี้ก็คือตอนนี้ถึงแม้ขิงจะเข้ามาใกล้ๆและทำดีกับผมต่างๆนานาแต่มันก็ไม่ทำให้ผมตื่นเต้นหรือเคอะเขินเหมือนเมื่อก่อนเลยหัวใจก็เต้นเป็นปกติไม่ได้เต้นตูมตามเหมือนตลอด6ปีที่ผ่านมานี่มันเกิดอะไรขึ้นกับผมกันแน่หรือว่าเชิญไปเข้าหญิงโชคดีนะเพคะที่วันนี้คุณแนวให้เลิกถ่ายเร็วเพราะว่าพักองค์หญิงดูง่วงมากเลยนะเพคะแม่หญิงขอพักผ่อนก่อนนะคะพี่ชีฟองพอถึงเวลาอาหารเย็นแล้วพี่ชีฟองค่อยมาปลุกหญิงแล้วกันเนาะได้เพคะมันจะง่วงมากสิเพคะงั้นบรรทมนะเพคะนะเพคะผมมีเวลาอ่านนิยายของคุณอีกรอบมันสนุกจริงๆคุณรู้ตัวไหมว่าคุณเขียนสำนวนฟรุ้งฟริ้งมากฟรุ้งฟริ้งคืออะไรโอ้ยแค่นี้ก็ไม่รู้จักอย่างเชยเลยเป็นคนไทยหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่หรอกค่ะแต่เคยไปเรียนเมืองไทยคนที่เมืองชั้นอ่านเขียนภาษาไทยกันคล่องๆทั้งนั้นอะไรอยู่ขิงคิดถึงกรุงเทพเหรอเปล่าหรอกแค่คิดว่าที่นี่อากาศดีจังเลยเนาะถ้ากรุงเทพอากาศดีแบบนี้ก็คงจะดีอ่ะว่าแต่ประทายเหอะจะทนอยู่เงียบๆเหงาๆที่นี่ได้ถึง3เดือนเลยเหรอปกติเป็นคนติดแสงสีในเมืองนี่ไม่หรอกผมชอบที่นี่นะสงสัยเป็นเพราะว่าได้อยู่ใกล้ชิดกับองค์หญิงก็เลยทนได้ไม่เบื่อก็คงเป็นเพราะอย่างนั้นมั้งแล้วนี่ถ่ายสารคดีที่นี่เสร็จอ่ะกลับไปกรุงเทพจะต่อสัญญากับพี่ฟิล์มเลยหรือเปล่าไม่รู้สิไว้รอใกล้ๆถ่ายเสร็จค่อยคิดแล้วกันเฮ้ย
เหลืออีกไม่ถึง3เดือนนะจะทำอะไรอ่ะรีบๆคิดละกันเดี๋ยวหมดสัญญากลับไปกรุงเทพแล้วมันจะยุ่งอ่ะฟินตกใจหมดเลยมีอะไรป่ะพี่แปลว่าอะไรอะไรพี่อะไรแปลว่าอะไรก็เมื่อกี้ที่ขิงพูดกับปะไทยอ่ะขิงบอกว่าปะไทยอ่ะคิดเรื่องต่อสัญญาเพราะอีกไม่นานจะหมดมันแปลว่าอะไรก็ไม่มีอะไรหรอกพี่นี่ปะไทยอย่าพูดกับพี่อย่างนี้นะปะไทยก็รู้ใช่ไหมว่าพี่อ่ะกลุ้มใจเรื่องสัญญานี่ขนาดไหนพี่กินไม่ได้นอนไม่หลับเวลา5ปีที่พี่ดูแลปะไทยมาปะไทยไม่นึกถึงพี่บ้างเลยเหรอทำไมปะไทยถึงใจร้ายใจดำกับพี่ขนาดนี้อย่าคิดมากนะพี่ฟินคือตอนนั้นที่เรื่องที่เมืองไทยมันยุ่งวุ่นวายมากๆอ่ะผมเบื่อพี่ผมแค่คิดว่าผมอยากจะหนีจากเรื่องยุ่งๆแค่นั้นแหละแค่อยากจะหนีจะหนีไม่บอกพี่ฮะแล้วไปเซ็นสัญญากับไอ้แมวทำไมรู้ไหมมันข้ามหัวพี่โอ้โหแมวนะพี่ฟินผมแค่เซ็นสัญญากับพี่แมวให้เขาดูแลแค่3เดือนเองอะไรนะแค่3เดือนก็แค่ถ่ายสารคดีให้เสร็จเขากลัวว่าพี่จะมาวีแล้วลากผมกลับไปก่อนที่งานจะเสร็จเขาก็เลยทำแบบนี้แค่นั้นแหละเคยมีคนบอกไหมคะว่าคุณเป็นคนตลกมากเคยแต่มีคนบอกผมว่าผมเป็นคนหล่อมากองหญิงคะทำอะไรอยู่นะเพคะข้าวปลาไม่แตะเลยคุยกับเพื่อนอยู่อะค่ะเพื่อนเพื่อนที่ไหนนะเพคะเขาชื่อนายพรมลิขิตค่ะพี่แรกเนี่ยก็มาเป็นแฟนคลับนิยายของหญิงแต่พอคุยไปคุยมาก็ถูกคอกันแล้วเขาคุยสนุกมากเลยนะพี่ชีฟองและที่สำคัญเนี่ยเขาชอบอะไรเหมือนๆหญิงด้วยแต่นี่มันดึกแล้วนะเพคะพ่อเธอเพคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ตื่นบรรทมไม่ไหวนะแป๊บนึงนะพี่ชีฟองขอครึ่งชั่วโมงนะไม่ได้เพคะเลิกเล่นแล้วไปส่งน้ำเพคะนะไปเพคะลุกเพคะหญิงค่อยค่อยลุกไปส่งน้ำนะเพคะอยู่ชุดนี้ทั้งวันได้ไงเนี่ยมันหลอกพวกเรามันตื่นพวกเราจนเปื่อยเลยอ่ะเจ๊เฮ้ยเจ๊นี่อันนี้ไม่ได้ปล่อยโอ๊ยนี่เจ๊ใจเย็นๆรับฟังหนูนะมันเป็นแบบนี้ก็ดีแล้วไม่ใช่เหรอเจ๊สัญญาเนี่ย3เดือนเองพอหมดสัญญาปั๊บพทัยเป็นอิสระเจ๊ค่อยกลับไปเซ็นสัญญาใหม่อีกทีไม่ไอ้แนวเนี่ยมันแกล้งชิขนาดนี้ต้องแก้แค้นมันฉันต้องหาสัญญาไม่เจอเอามาฉีกทันทีเลยฉันไม่ยอมให้มันแกล้งฉันไปเดียวหรอกจีจี้แกต้องช่วยฉันนะแม่ผมเป็นโรคหัวใจเสียไปเมื่อ5ปีที่แล้วคุณยังดีนะที่มีโอกาสได้อยู่กับแม่แต่ฉันตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยเห็นหน้าแม่ฉันเลยท่านเสียหลังจากที่คลอดฉันออกมาได้10วันผมเสียใจด้วยนะถ้าคุณเด็กน้อยขายไม่ขีดไฟเหงาคุณมีผมเป็นเพื่อนเสมอนะครับสว่างแล้วอันเนี้ยถ่ายแล้ว
ที่เข้ายิมหลายวันกล้ามหายหมดแล้วเนี่ยคุณพทัยคะอ้าวองหญิงตื่นมันทมแต่เช้าเลยนะพะยะค่ะมาออกกำลังกายเหรอคะพะยะค่ะก็มองอ่านบทเล่นคอมจนดึกกลัวว่าเวลาทำงานแล้วหน้าตาจะไม่สดใสก็เลยต้องมาออกกำลังกายซะหน่อยพะยะค่ะงั้นเดี๋ยวหญิงขอตัวไปนอนก่อนนะคะแล้วเจอกันค่ะเรานี่ก็ใช้ได้เนี่ยคิดได้ไงไปประชุมกับไอ้แนวนะแล้วก็ทวงเวลามันไว้แล้วฉันเนี่ยจะเข้าไปในห้องไปค้นสัญญาของมันเองคอยดูนะยะถ้าฉันเจอสัญญานะฉันเจอสัญญามาแล้วฉีกใส่หน้าไอ้แนวมันเลยแล้วเราสองคนก็จะกลับกรุงเทพไปพบความสิริที่นั่นไปสิไปสิโอเคครับเดี๋ยวเราจะหยุดกัน3วันนะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้ตอนสายๆเนี่ยเราจะไปบล็อกช็อตกันเวลาไปถ่ายทำที่จริงๆจะได้ไม่ช้าไม่เสียเวลาจะได้เห็นที่จริงด้วยเป็นไงพี่จี้แล้วเจ๊หน้าแป้นไปไหนเนี่ยโอ้เจ๊ท้องเสียนอนสมอยู่ที่ห้องเลยอ่ะแต่เดี๋ยวจะออกไปบล็อกช็อตกันไม่ใช่หรอก็ไม่เกี่ยวอะไรกับเจ๊เขานี่โอเคมีใครมีข้อสงสัยอะไรไหมครับไม่มีนะครับแค่นี้ครับขอบคุณครับพี่วุฒิฝากด้วยไอ้แมวแมวเฮ้ยอะไรประชุมเสร็จแล้วเหรอก็เสร็จแล้วดิเจ๊ทำไมเจ๊ไม่อยากจะเพิ่มเติมอีกเหรอไม่มีละเฮ้ยมีละ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 มีพี่แนวคะคือแจ็คเก็ตพี่แนวอะค่ะพอดีขิงจะเอามาคืนแต่ว่าลืมไว้ที่ห้องงั้นเดี๋ยวพี่แนวรออยู่ตรงนี้แป๊บนึงนะคะเดี๋ยวขิงแบลให้โอ้ยน้องขิงขาคือจะเดินไปเดินมาให้ลำบากทำไมคะเดี๋ยวให้แนวเนี่ยเดินไปเอาที่ห้องดีกว่าจะให้น้องขิงเดินเอามาให้ได้ยังไงฮะนายไม่เป็นสุภาพบุรุษเลยฮะไม่เป็นไรจ่าขิงคือพี่ยังไม่รีบใช้อะเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่ค่อยไปเอาก็ได้โอเคค่ะเดี๋ยวก่อนทำไมต้องพรุ่งนี้ไปเอาวันนี้แหละโอ้ยคือ ที่นายจะออกไปบล็อกช็อตใช่ไหมมันหนาวเดี๋ยวมันไม่สบายนะนี่ค่ะพี่แนวขิงเย็บเสื้อให้ละแล้วก็ไอ้ตรงกระดุมที่มันหลุดไปก็ติดให้ใหม่แล้วด้วยค่ะขอบใจมากนะขิงไม่เคยมีใครเย็บเสื้อให้พี่เลยอะตั้งแต่แม่พี่ตายไปเอ้ยโอ้ยไม่แน่พูดไรก็เย็บทรงเย็บเสื้อแค่นี้เองเรื่องเล็กเอ้ยไม่ได้หรอกยังไงพี่ก็ต้องขอบใจขิงแหละเพราะว่าขิงก็ดีกับพี่มาตลอดเลยอะขอบใจนะไม่เป็นไรค่ะ
สัญญาไว้ที่ไหนยะเนี่ยรื้อทุกซอกทุกมุมก็ไม่มีให้ผมช่วยหาไหมครับยายเจหน้าแป้นเจ๊เข้ามาทำอะไรห้องผมเนี่ยโอ้ยหรือว่าเจ๊แอบคิดอะไรกับผมเหรออะไรนะเจ๊ครับจริงๆแล้วเนี่ยเจ๊แค่สะกิดบอกกันก็ได้ไม่ต้องแอบเข้ามาในห้องผมแบบนี้หรอกแต่ผมขอเตือนเจ๊ไว้อย่างนึงนะว่ารสนิยมของผมเนี่ยมันไม่เหมือนคนปกติทั่วไปผมชอบจับมัดคนเจ็บคนทรมานเนี่ยยิ่งมีความสุขมากเลยเจ๊เจ๊จะโดนจับมัดอีกใช่ไหมเจ๊อยากนะขอบมัดเลยเจ๊อย่ามาใกล้สิยะไอ้คนโรคจิตไอ้บ้าเจ๊หน้าแป้งเข้ามาหาอะไรของเขานะแกรู้ไหมฉันเกือบถูกข่มขืนฮะไอ้แท้มันอดยาปากแห้งขนาดนั้นเลยโอ้นี่ขอโทษค่ะเจจี้ฉันหาสัญญาไม่เจออ่ะโอ้ยหาทั่วห้องก็ไม่เห็นเลยหรือว่านายจะเอากลับไปด้วยเพราะว่าปกตินะเจถ้าเป็นเอกสารสำคัญเนี่ยนายจะเป็นคนเก็บเพราะไอ้แนวเก็บอะไรไม่เคยเป็นระเบียบเลยถ้างั้นจีจี้แกกลับกรุงเทพอยู่นี่เลยไปไปเลยเฮ้ยนี่เดี๋ยวเจ๊นี่สัญญาเนี่ยมันแค่3เดือนรออีกแป๊บเดียวมันครบแล้วไงฟังนะฉันไม่รอฉันไม่ทนอีกแล้วเจ๊แต่ถ้าเจ๊ฉีกสัญญาเนี่ยนะงานสารคดีพังบริษัทหนูก็เจ๊งด้วยสิเอางี้แกเอาสัญญาไหมฉันแล้วฉันนี่นายจะทำสัญญาชุดใหม่ให้ปทัยเนี่ยถ่ายทำสารคดีให้จบโดยที่มีแกเนี่ยเป็นโปรดิวเซอร์ควบคุมงานนี้แต่เพียงผู้เดียวโอเคไหมป่านนี้ล่ะภวาสาใต้ยังไม่ให้คำตอบเรื่องรวมกับภวาสาเหนือของเราสักทีตอนนี้จะทำอะไรคณะมนตรีก็บอกว่าต้องรอภวาสาใต้จะดึงเรื่องนี้ไปเพื่ออะไรและทำอย่างนี้ทำไมลูกชองปอโทรมาบอกว่าช่วงนี้ทางภวาสาใต้กำลังยุ่งกับการทำสารคดีเปิดประเทศอยู่คงไม่มีเวลาคิดเรื่องอื่นในตอนนี้หรอกเพคะท่านพี่ให้ความสำคัญกับการเปิดประเทศทวาซาใต้มากกว่าการรวมประเทศทวาซาเหนือและทวาซาใต้ทหารพะยะค่ะเรียกประชุมคณะมนตรีด่วนพะยะค่ะท่านพี่จะทำอะไรเพคะจะร่างหนังสือขึ้นใหม่ฉบับเพื่อทวงถามการรวมกันระหว่างฮวาซาเหนือและฮวาซาใต้ดูสิว่าท่านทูลยังทรงนิ่งเฉยได้ไหมพระบาทเป็นหนังสือจากฮวาซาเหนือเร่งรัดเรื่องของการรวมประเทศหรือเปล่าพะยะค่ะถึงแม้ท่านหลุยจะเสนอความช่วยเหลือมากมายมาให้พิจารณาเนี่ยแต่ไม่ว่ายังไงก็ดูเป็นการก้าวก่ายกิจการของฮาวาซาใต้อยู่ดีเพราะเหตุนี้หรือเปล่าพยาครับพระบาทถึงได้เลื่อนพิธีมั่นระหว่างองค์หญิงกับท่านชอนปอดออกไปเรื่อยๆเรื่องนั้นไม่เกี่ยวกันหรอกลาอูน
ลูกหญิงเองก็ดูไม่ค่อยชอบหน้าชองปอเท่าไหร่นะแต่ไม่ว่ายังไงสภาเสนาบดีก็คงจะต้องทูลขอร้องให้องค์หญิงเข้าพิธีอภิเษกสมรสกับท่านชองปอจนได้นะปิยะค่ะเราเองก็ไม่อยากที่จะบังคับจิตใจโลดิต้ามากนักหรอกแล้วการที่ท่านชอนปอมาป้นเปี้ยนอยู่ที่นี่บ่อยๆพระบาทคิดว่าเป็นแผนการที่จะบีบให้เรารวมประเทศเร็วขึ้นหรือเปล่าพะยะค่ะชองปอเองก็คงไม่คิดถึงขนาดนั้นหรอกนะแต่ท่านหลุยเราเชื่อว่าต้องคิดอย่างนั้นแน่นอนไม่อย่างนั้นคงไม่ส่งลูกชายมาอยู่ที่นี่ตลอดเวลาแบบนี้หรอกแต่ถ้าหากว่าเราเพิกเฉยต่อไปก็ผมเกรงว่าฮาวาซันเนื้อจะไม่พอใจแล้วก็จะหาเรื่องก่อสงครามระหว่างประเทศขึ้นมาอีกจนได้นะพี่อาคาเรื่องนั้นเราเข้าใจแล้วเราจะไม่ยอมให้เกิดขึ้นแบบนั้นแน่นอนสงครามมีแต่ทำให้คนแพ้กับแพ้เราไม่เคยเห็นใครเป็นผู้ชนะอย่างแท้จริงเลยสักคนมาได้กับผมพลทหารปีแอร์ยินดีรับใช้ท่านนายพลลาอูครับผมปีแอร์เราได้พิจารณาผลงานของท่านที่ผ่านมาท่านทำงานได้ดีมากสมควรได้รับการปูนบำเหน็จเลื่อนขั้นแต่มันติดปัญหาอยู่นิดเดียวตรงที่ว่าเราต้องทำให้คนอื่นเห็นความสามารถของเจ้าเหมือนที่เราเห็นดังนั้นมันมีภารกิจสำคัญของฮาวาซาใต้ที่เป็นความลับสำคัญอยู่เรื่องนึงที่เราอยากให้เจ้ารับผิดชอบคิดว่าพอจะรับไหวไหมพี่แอร์กระผมยินดีทำทุกอย่างแม้สละชีพเพื่อฮาวาซาใต้ครับผมดีมากเราอยากให้เจ้าจับตาดูความเคลื่อนไหวของเจ้าชายชอปอนทุกฝีก้าวระหว่างที่ประทับอยู่ที่นี่ทำได้ไหมได้ครับผมดีแล้วที่สำคัญจะให้คนอื่นล่วงรู้เรื่องนี้ไม่ได้เด็ดขาดเข้าใจไหมเข้าใจครับผมดีมากพลทหารปีแอร์ปฏิบัติภารกิจได้ครับผมพิธีงะงะหนอเซอร์ค่ะซึ่งพิธีนี้เนี่ยเราได้รับอิทธิพลมาจากพิธีบูชาเทพของชาวอาขาค่ะองค์หญิงพะยะค่ะกระหม่อมมีข้อสงสัยนิดนึงพะยะค่ะค่ะคือตามพิธีดั้งเดิมของชาวอาขาโบราณเนี่ยตามที่กระหม่อมได้เคยอ่านมาเนี่ยเขาจะไม่มีพิธีการเสี่ยงทายด้วยเชือกแดงแบบนี้นี่พะยะค่ะแล้วทำไมทางฮาวาซาใต้ถึงมีพิธีแบบนี้ล่ะพะยะค่ะคุณแนวหน้าฉลาดจังชาวฮาวาซาใต้เชื่อในเรื่องของพรหมลิขิตค่ะซึ่งเราเชื่อกันว่าคนที่เป็นคู่กันเนี่ยจะมีเชือกแดงที่เราไม่สามารถมองเห็นผูกติดกันอยู่ที่ปลายนิ้วก้อยค่ะถึงแม้ว่าเขาจะอยู่กันไกลกันแค่ไหนเนี่ยยังไงวันนึงพรหมลิขิตก็จะพาคนทั้งคู่กลับมาเจอกันค่ะซึ่งพิธีนี้เนี่ยเราเลยใช้เชือกแดงเป็นสัญลักษณ์ค่ะโอ้โหฟุ้งฟริ้งสุดๆฟุ้งฟริ้งคือโรแมนติกจังเลยพี่ยะค่ะฟุ้งฟริ้งจริงๆด้วยแล้วนี่ในพิธีนี้ต้องทำอะไรต่อพี่ยะค่ะพิธีนี้นะคะเราก็จะให้ฝ่ายชายกับฝ่ายหญิงล้อมรอบเป็นวงกลมกันค่ะหลังจากนั้นเนี่ยเราจะให้จับปลายเชือกแดงคนละด้านถ้าเกิดว่าชายหรือหญิงคู่ใดจับได้เชือกเส้นเดียวกันก็หมายความว่าสองคนนั้นเป็นคู่แท้กันค่ะง่ายๆอย่างนั้นเลยเหรอพี่ยะค่ะเก๋นะพี่คะตายพี่ว่าปลาไทยกับขิงเนี่ยน่าจะลองเสียงไทยเล่นๆดูนะจ๊ะอาจจะเป็นเนื้อคู่กันก็ได้
ไมเราจะต้องไปเสี่ยงทายอะไรอย่างนั้นด้วยล่ะคะพี่ฟินเราจะทำเป็นเล่นแบบนี้ไม่ได้นะคะพิธีนี้ศักดิ์สิทธิ์มากชายหญิงหลายๆคู่ที่จับได้เชือกเส้นเดียวกันสุดท้ายก็ได้แต่งงานกันเหมือนกับท่านทูลและพระมารดาขององค์หญิงในพิธาจริงเหรอพะยะคะใช่ค่ะท่านพ่อกับท่านแม่เคยเข้าร่วมพิธีนี้ตอนสมัยทรงพระเยาว์ค่ะโหยฟังแล้วอยากเข้าร่วมพิธีนี้ด้วยแล้วจังคือขิงมีข้อสงสัยนะคะงะหน่อเซอร์นี่มันแปลว่าอะไรเหรอเพคะฉันรักเธอพี่หมายถึงว่างะงะหน่อเซอร์เนี่ยแปลว่าฉันรักเธอค่ะหญิงก็กำลังจะหมายถึงแบบนั้นเหมือนกันนะคะแล้วทำไมคุณถึงรู้อะคะคือกระหม่อมก็เคยไปศึกษาหาข้อมูลมาบ้างแบบนี้ครับแล้วพิธีนั่นหนอเซอร์เนี่ยปกติเราจะอ้าวแม่มาประชุมงานกันอยู่ที่นี่เองนี่น้องหญิงพี่ชองปองเดินตามหาน้องหญิงซะทั่ววังเลยนะคะประชุมอะไรกันอยู่เหรอดูสิโอ้โกชแค่เห็นแค่นี้ก็ปวดหัวเลิกประชุมพักเบรกดีกว่าช่องเปามีขนมและช็อกโกแลตมาแจกทีมงานทุกคนเลยนะมีเผื่อทีมงานทุกคนเลยลองทานกันดูทหารคลายเครียดเวลา 10:42 น.ท่านชองปอนำขนมมาให้องค์หญิงโลลิต้าและทีมการชาวไทยด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสท่าทางช่วงนี้องค์หญิงพักผ่อนไม่เพียงพอนะพะยะค่ะคุณประทายอะไรเหรอคะกระหม่อมสังเกตว่า 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยองค์หญิงดูง่วงมากเลยเราอยากให้ลองชิมนี่ที่เมืองไทยเรียกว่ามะขามจิตจ๊าดกระหม่อมจะตลอดเลยเวลาถ่ายละครตอนดึกๆเนี่ยลองชิมดูนะพะยะค่ะเดี๋ยวจะหายง่วงมันก็ทำให้หายง่วงใช่ไหมพะยะค่ะทำอะไรนะน้องหญิงคุณพะไทยเขาเอามะขามจี๊ดจัดมาให้หญิงลองชิมเพคะพี่ชองปอลองชิมสิเพคะอะไรกันเนี่ยเปรี้ยวขนาดนี้ถ้าเกิดท้องเสียขึ้นมาจะทำยังไงแต่มันช่วยทำให้หญิงหายง่วงได้นะเพคะโหน้องหญิงก็ถ้าน้องหญิงง่วงมากเนี่ยทำไมไม่กลับเข้าไปที่ท้องพะโล่งล่ะคะพี่เอากาแฟขี้ชะมดมาว่าจะให้น้องหญิงชิมอยู่แล้วค่อยเจอกันเวลาทำงานนะคุณประไทยไปค่ะ
เฮ้ยไม่ต้องคิดเลยพะไทยยังไงเขาสองคนเนี่ยก็ต้องแต่งงานกันแน่ใจเหรอพี่เอ้าก็เขาเป็นเจ้าหญิงกับเจ้าชายมันก็ต้องคู่กันอยู่แล้วเหมือนในเทพนิยายไงมีที่ไหนแล้วเจ้าหญิงจะมารักกับดาราหรือว่าคนในกองถ่ายอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่านะพี่ผมว่าในเรื่องความรักเนี่ยไม่มีอะไรไปไม่ได้หรอกพี่ผมไม่ยอมแพ้ง่ายๆหรอกโหนี่มันเอาจริงขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยเวลา 16:28 ท่านชองปอชิมมะขามจากคุณพระไทยท่าทางมะขามจะเปรี้ยวมากเพราะท่านชองปอมีท่าทีไม่พอพระไทยแล้วเสด็จกลับไปพร้อมองค์หญิงอย่างรีบร้อนอาจจะเป็นเพราะแรงบีบจากมะขามก็เป็นได้สิวะจะไปคิดถึงเขาทำไมเฮ้ยว่าไงตั้งใช้เวลาคิดนานขนาดนั้นเลยเหรอกว่าจะรับโทรศัพท์ดีได้อะคุณมีธุระอะไรกับผมอะต้องมีอยู่แล้วไม่งั้นไม่โทรหาหรอกแล้วธุระอะไรนะว่าเปิดประตูบ้านให้หน่อยลืมเอากุญแจบ้านมาคุณอยู่บ้านคนเดียวเหรอเล่นคนอื่นไหมล่ะง้อเพื่อให้ได้สัญญาห้ามอินจริงห้ามใจอ่อนเจ็ดขาดเข้าใจไหมจีจี้ทำอะไรของคุณเนี่ยก็กินข้าวไงมันไปกินที่โต๊ะตรงนี้มันส่วนทำงานจำไม่ได้ก็อยากกินกับคุณอ่ะ
วันคงนายจะเจ็บใจนะน่ารักเมื่อเธออยู่ไกลฝันหวานละไมหลับในความสัมพันธ์